ตั้มพัชราภาเปรยเบาๆชุดพร้อมรับอั่งเปาไฮโซพกถูกแซวเป๋พร้อมวาเลนไทน์ไปเลยตั้มพัชราภาเตรียมพร้อมรับอั่งเปาก้อนโตจากหวานใจไฮโซพกถามเล่นเปรยเบาๆใส่ชุดไหนดียินดูในความเตรียมพร้อมของนางเอกสาวซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ใกล้จะถึงวันตรุษจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์นี้และในทุกๆปีที่ผ่านมาจะเห็นภาพของอ้ําได้รับอั่งเปาซองหนาเป็นของขวัญจากหวานใจไฮโซพบประธานวงพรประภามาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะซึ่งอ้ําได้โพสต์บอกเล่าเป็นการแซวแบบขำๆไว้ว่าตนเองที่มีวันว่างและมีโอกาสได้รื้อค้นตู้เสื้อผ้าจนกระทั่งเจอชุดหรูหราที่เคยซื้อเก็บไว้ยังไม่เคยได้ใส่ออกงานไหนเลยพร้อมกับได้เขียนข้อความไว้อย่างอารมณ์ดีโดยบอกว่ารื้อตู้หาชุดแดงซื้อเก็บไว้หลายปีลืมใส่ชุดไหนจะใส่ไปรับอั่งเป่าจากอ้วนดีนะพร้อมกับแท็กไอจีของไฮโซพบเป็นการทิ้งท้ายบอกเล่าเปรยถึงกันแบบนี้แฟนคลับเห็นแล้วต่างบอกว่าเอ็นดูในความเตรียมพร้อมและได้บอกถึงไฮโซพกว่าหากแฟนจะพร้อมใส่ชุดสวยขนาดนี้ต้องเตรียมเปอั่งเปาซองหนาหนักๆแล้วล่ะจะตามดูกันเลยนะจ๊ะทั้งตรุษจีนพ่วงวาเลนไทน์ไปด้วยเลยจ้าแอบส่องอ้ําพัชราภาได้อั่งเปาซองหนาจากไฮโซพกพร้อมคำหวานหวานมีคลิปส่องของขวัญวันเกิดไฮโซพกจัดให้หวานใจอ้ําพัชราภามูลค่าเฉียดล้านป.ณัฐวุฒิเผยเคล็ดลับ8ข้อของการมีความสุขไปหาซื้อก็ยังไม่มีขายขึ้นชื่อเรื่องความรักและอวดภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์สกิจใจแบบขั้นสุดเลยจริงๆสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิจใจและนอกเหนือจากเรื่องครอบครัวจะเป็นที่หนึ่งแล้วเรื่องของทัศนคติในการคิดบวกต่างๆก็มักจะมีให้เห็นทั้งยังนำมาเผยแพร่ให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมโปรขีดล่างณัฐวุฒิได้รับรู้อีกด้วยอย่างล่าสุดป.ณัฐวุฒิก็ได้เผยเคล็ดของการที่ทำให้ตัวเองได้มีความสุขโดยแบ่งออกเป็น8ข้อหลักๆผมรู้เคล็ดลับการมีความสุขแล้วกินอาหารแค่พออิ่มนอนเยอะๆวางโทรศัพท์อันนี้ยังทำไม่ได้555ไม่ต้องทันสมัยตลอดเวลาไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านไปซะทุกเรื่องมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเหตุผลของแต่ละคนต่างกันความร่ำรวยในโซเชียลอาจเป็นเรื่องโกหกไม่ต้องไปอิจฉาแล้วหันมาด่าตัวเองทุกเรื่องในวันนี้จะมีเรื่องใหม่ในวันต่อไปดังนั้นช่างมันเถอะชีวิตจริงๆไม่ได้สั้นหรอกแต่ถ้าอยากทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองพ่อแม่ครอบครัวทำเลยความสุขมันหายากไปหาซื้อเดี๋ยวนี้ยังไม่มีขายอนาคตมีแน่ความสุขกระป๋องหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปงานนี้แฟนๆที่ได้อ่านต่างก็เข้ามากดไลค์และเห็นด้วยกับสิ่งที่ป.ณัฐวุฒิได้โพสต์เพราะถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งความสุขที่หลายคนมองข้ามเลยก็ว่าได้เอ๋พรทิพย์แย่งซีนมากนุ่งวันพีซเฝ้าลูกเล่นน้ำแต่งานนี้คุณแม่แอบไอเบาๆพันวรการเปิดใจข่าวลือตกอับต้องมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นนักร้องสาวเสียงเพราะที่โลดแล่นอยู่ในวงการร้องเพลงมาแล้วถึง16ปีอย่างสาวพันวรการที่ล่าสุดถูกเมาแรงกว่าช่วงโควิดตกอับถึงขั้นต้องมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์พร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการแต่งงานมากี่ปีแล้วพัน3ปีกว่าข้างหลังแต่งงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะว่าเราคบกับเหมือนเพื่อนมา 7-8 ปีแล้วมันอาจเปลี่ยนแค่ว่าเขาได้มาอยู่กับเราเขาเป็นคนชุมพรมาอยู่กรุงเทพมหานครเมียเราก็ติดที่อยู่แล้วไม่อยากไปไหนเขาก็เลยมาอยู่กับเราง่ายกว่าคบกันมาหลายปีเห็นบอกนิสัยแตกต่างกันมากเลยพันธุ์
เขาจะเป็นระเบียบกว่าเราเยอะมากเก็บข้าวเก็บของพับผ้าพับผ้าแบบที่ร้านขายเลยค่ะเขาไม่ขี้งอนไม่ขี้หึงไม่อะไรไม่มีสีสันการทะเลาะกันเลยแต่ก็มีบ้างเป็นเรื่องยิบย่อยความเห็นไม่ตรงกันขึ้นเสียงเขาก็จะเงียบไม่พูดอะไรกระเป๋าสตางค์พันก็จะแยกค่ะแต่เราก็รู้เวลาจะซื้อจะทำอะไรก็บอกก่อนเราไม่อยากอะไรกับเขาเยอะถ้าเราขอเขามีเขาก็ให้เจอกันบ่อยไหมพันเจอเข้าไปไปมาก็ไม่นานเพิ่งกลับลงใต้ไปแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีไปด้วยถ้าไม่มีงานเราก็ไปใครที่หึงมากกว่ากันพันไม่เลยค่ะพันก็ไม่อาจเป็นเพราะเราเชื่อใจกันสบายสบายเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วเขาก็ไม่ทำตัวให้เราเป็นห่วงหรือลอกแลกไม่มีเวลาปั๊มลูกพันมีแค่แต่ของพันน่าจะติดยากพอสมควรตอนนี้พร้อมพันชอบผู้ชายแค่แฟนอยากได้ผู้หญิงเคยไปปรึกษาคุณหมอหรือยังพันยังไม่ถึงขนาดนั้นมีไปถามบ้างเวลาเราไปตรวจสุขภาพเคยไปเช็คคือไข่เราตกเร็วประจำเดือนมาเร็วแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดลึกซึ้งเคยไปไหว้ขอพรหรือเปล่าพันไหว้ค่ะเคยไปถึงฮ่องกงเขาบอกตรงนี้ไหว้แล้วได้ลูกก็ไปวางไว้ไหมเมื่อไหร่จะปรึกษาแพทย์พันเคยคิดไว้ค่ะตั้งใจไว้ปีลบ2ปีที่แล้วแต่พอดีมีงานเข้ามาเลยคิดว่าไม่เกิน38สามีอยากได้2คนพัน 2-3 คนเขาเป็นคนจีนอยากมีลูกเยอะแต่พันคนเดียวก่อนไหมเพราะเรามีลูกพี่ลูกน้องหลานเยอะมากช่วงโควิดพันจังหวัดที่เพลงเก็บซ่อนออกยังไม่มีโควิดเท่าไหร่ได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งพอโควิดมาก็โดนแคนเซิลไปมีอาชีพใหม่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์พันช่วยนานาญาติญาติที่เขาขายแล้วเราก็ไม่ได้ทำไรเราชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วด้วยงวดหนึ่ง20ใบมีถูกด้วยละเริ่มมีแฟนๆไดเรกมาขอเลขด้วยเลขโดนบ้างไหมพันเคยมีช่วงนั้นวาเลนไทน์ให้เลขเขาไปเราทำมือละเขาก็ไปซื้อกันแล้วดันถูกขายลอตเตอรี่มานานหรือยังพันไม่นานมากไม่ถึง10งวดรายได้มันก็ไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหลายคนมองว่าตกอับพันมันอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในสถานที่ชุมชนคนอาจจะมองว่ามันไปได้ดีกว่านี้ทำไมไม่ไปอยู่ที่ดีๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้เราสบายใจเราได้อยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงเราเพราะว่าในละแวกนั้นคนที่ลำบากกว่าเราก็เยอะแต่เราอยู่มินี่เรารู้สึกปลอดภัยเรามีความสุขแจงทำเซอร์ไพรส์ให้นาฬิกาสุดหรูแจ๊สชวนชื่นหวานก่อนวาเลนไทน์เป็นอีกคู่รักและกลายเป็นคู่ชีวิตไปแล้วสำหรับตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นกับภรรยาคนสวยแจงปุณณาสาหลังจากจับมือฝ่าฝันอยู่เคียงข้างกันมาในวันที่ไม่มีอะไรจนตอนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวและมีทุกอย่างแล้วและถึงดูเหมือนจะไม่หวานมีความเป็นเพื่อนอยู่แต่คู่แจ๊สแจงก็มีโมเมนต์หวานหวานให้เห็นกันอยู่เรื่อยเหมือนกันอย่างล่าสุดที่แจงแอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาแบรนด์สุดหรูที่แจ๊สอยากได้มาให้ซึ่งแจ๊สก็ได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณนะครับเมียสำหรับวาเลนไทน์ล่วงหน้ารักแบบเต็มพลังจังเบอร์อยากได้มานานมากไม่คิดว่าจะหามาให้พร้อมดับรูปหัวใจรัวๆและทางด้านของแจงก็ได้โพสต์คลิปน่ารักๆที่แจ๊สบอกขอบคุณและบอกรักสุดหวานด้วยงานนี้แจงถึงกับบอกว่าน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวแบบนี้ต้องยกให้เป็นสีภรรยาอีกคนจริงๆแจงภรรยาแจ๊สชวนชื่นหวานจริงแจ๊สแจงนั่งสวีทริมชายหาดภาพนี้คะแนนรักเกินต้านไหวแจงทวงคำมั่นสัญญาแจ๊สบอกว่าจะไม่มีคนอื่นวันนี้ลืมใช่ไหม